กลายเป็นประเด็นร้อนสุดดราม่าในโลกโซเชียลกรณีเดี่ยวไมโครโฟนของโน้ตอุดมแต้พานิชในเดี่ยว13ที่ได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างดุเดือดล่าสุดนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาไม่มีอคติถือเป็นเรื่องธรรมดาในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ก็มีหลายส่วนมองว่าการแสดงออกของโน้ตอุดมไม่เหมาะสมแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายรัฐบาลก็ตามแต่จะเห็นว่าการวิจารณ์มีความแตกต่างกันซึ่งยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ดูเดี่ยว13แล้วส่วนจะมีการดำเนินคดีหรือไม่นั้นตนไม่ทราบขณะที่นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวอาทิในแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมองว่าเดี่ยว13เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้เช่นเดียวกับนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยบอกว่าประชาชนวิจารณ์ผู้มีอำนาจได้และผู้นำต้องใจกว้าง